สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้คลิปนี้หมายพาทุกคนนั้นมาเที่ยวกันที่จังหวัดสุโขทัยที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยนอกเหนือจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เรานั้นได้เที่ยวแล้วอาหารการกินของเขาเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้จังหวัดไหนเลยนะครับมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยหมายก็เลยอยากจะมาแนะนำสำหรับอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใครที่แวะผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยก็ต้องแวะทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเพราะว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดด้วยที่นี่เขาจะเน้นเครื่องปรุงแบบเน้นจุกๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บหมูแดงถั่วฝักยาวกากหมูเกี๊ยวแล้วก็มีมะนาวที่ผ่าเป็นซีกๆบีบเพิ่มความเปรี้ยวผสมผสานความหวานของน้ำตาลปี๊บได้รสชาติที่กลมกล่อมรับรองใครที่มาทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยจะทานไม่ต่ำกว่า1ชามอย่างแน่นอนเลยครับเมี่ยงสุโขทัยถือว่าเป็นอาหารทานเล่นที่หาทานได้ยากมากๆแล้วก็มีที่จังหวัดสุโขทัยที่เดียวเท่านั้นวิธีการเขาจะนำเอาใบเมี่ยงที่หมักกับน้ำส้มสายชูมาทาเกลือน้ำตาลปี๊บแล้วก็โรยด้วยถั่วที่คั่วด้วยมะพร้าวห่อเป็นคำๆเวลาทานเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความอร่อยมีรสชาติกลมกล่อมหวานอมเปรี้ยวครับถั่วทอดสุโขทัยถือว่าเป็นขนมแล้วก็ของฝากที่เวลามาจังหวัดสุโขทัยก็ต้องซื้อไปฝากเพราะว่าความพิเศษของถั่วทอดที่นี่คือถั่วของเขาจะเม็ดใหญ่แป้งจะมีความกรอบบางแล้วก็เคล็ดลับคือเขาจะใส่กอยไม่เหมือนที่ไหนอย่างแน่นอนเวลาทานไปแล้วเนี่ยจะมีความกรุบกรอบทานไปแล้วหยุดทานไม่ได้แน่นอนครับของม้วนสุโขทัยเป็นขนมไทยที่อยู่คู่จังหวัดสุโขทัยมาอย่างยาวนานความพิเศษของทองม้วนสุโขทัยคือแป้งของเขาจะมีความกรอบหอมมันหวานแล้วก็ต้องมีความละเอียดละเมียดละไมในการทำซึ่งทองม้วนก็จะมี2แบบด้วยกันคือทองม้วนกรอบเวลาทานไปแล้วเนี่ยก็จะได้ความหอมมันหวานของแป้งแล้วก็มีความกรุบกรอบนั่นเองครับส่วนอีกแบบนึงคือเป็นทองม้วนสดเวลาทานแนะนำว่าให้ทานตอนออกจากเตาร้อนๆก็จะได้อรรถรสในความอร่อยของทองม้วนสดแน่นอนครับน่าทานทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับสำหรับอาหารที่แม่รีวิวเป็นอาหารขึ้นชื่อในจังหวัดสุโขทัยเลยใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมตามรอยมาทานกันด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่บอกว่าโอ้โหอาหารแต่ละอย่างถ้าทานหมดเนี่ยอาจจะน้ำหนักขึ้นได้หรือว่ามาทานแล้วเนี่ยการขับถ่ายของคุณอาจจะไม่ค่อยดีหรือไขมันที่สะสมอยู่เนี่ยโอ้โหมันน่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหมายแนะนำสำหรับตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ระบบขับถ่ายหรือว่าระบบการเผาผลาญดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีท็อกซ์ตัวนี้เลยนะครับเขาเป็นสารสกัดจากสมุนไพรแท้ 100% ได้รับมาตรฐาน GMP แล้วก็มีอย.ด้วยนั่นเองนะครับสารสกัดของเขาเด่นๆเลยเนี่ยก็จะมีสารสกัดจากผลส้มแขกสารสกัดจากสมอสารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากเบต้ากลูแคนแล้วก็สารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลนั่นเองนะฮะที่จะเป็นตัวช่วยในการดักจับพวกแป้งไขมันน้ำตาลสลายพวกไขมันเก่าทำให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นแล้วก็ระบบขับถ่ายของเรานั้นดีขึ้นอีกด้วยครับสำหรับวิธีการทานก็ทาน 1-2 เม็ดก่อนนอนแค่นี้ก็จะทำให้ระบบต่างๆภายในของเรานั้นทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็ใครที่ทานเยอะหรือว่าใครที่ชอบทานนะแนะนำตัวนี้เป็นตัวช่วยในการดูแลหุ่นได้ดีเลยนะครับส่วนครั้งหน้าหมายจะพาทุกคนนั้นไปทานอะไรอีกแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ